สวัสดีค่ะ Story Reader นักอ่านเรื่องนะคะเรื่องที่เพิ่งอ่านจบไปในวันนี้นะคะสดสดร้อนร้อน6เล่มจบกับนิยายจีนภูผาอิงนาทีนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นแนวกลับชาติมาเกิดคล้ายๆผานคล้ายๆนางพญาทารบเนี้ยนะคะแต่ว่าจะมีความละมุนละไมกว่าไม่หนักเท่าไม่ดาร์กเท่าผานโดยนักเขียนที่มีนามว่าโมสู่ไปเนี่ยนะคะจะถนัดงานเขียนเกี่ยวกับแนวซาบซึ้งตรึงใจผลงานของเขาเนี่ยก็จะออกแนวไม่ดราม่าชัดมากแต่ก็ทุกๆด้วยสำนวนการแปลด้วยแหละทุกๆบริบทของเรื่องราวและเนื้อหาเนี่ยเรียกน้ำตาจากคนอ่านได้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่รู้เลยว่าน้ำตามันไหลออกมาตอนไหนเวลาได้อ่านเรื่องราวแล้วเรารู้สึกอินนะคะต้องบอกว่ามีหลายๆตอนในเนื้อหา6เล่มเนี้ยที่อัดแน่นไปด้วยความประทับใจแทบจะเรียกแยกไม่ออกเลยว่าชอบอะไรที่สุดนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรื่องแนวเนี้ยน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบอ่านพานอ่านนางพญาท้าลบหรือว่าอ่านแนวนิยายจีนที่ชอบเกี่ยวกับการดำเนินเรื่องที่ให้รายละเอียดตัวละครนะคะลงรายละเอียดลึกแล้วก็มีที่ไปที่มาของตัวละครของเรื่องราวและต้องบอกเลยว่านิยายเรื่องนี้นะคะสามารถที่จะเก็บรายละเอียดของตัวละครเรียกว่าหมดจดไม่เหลือแม้แต่แบบข้อกังขาว่าตัวละครตัวนี้หายไปไหนหรือว่าคู่หลักคู่รองมีเรื่องความเป็นมายังไงเป็นไปยังไงเนี่ยคือโมสุไปเขาเก็บหมดจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าต้องโอ้โหทำออกมาได้ดีมากนะคะสำหรับนักอ่านที่แบบชอบคอนิยายที่ชอบแนวแบบย้อนแล้วกลับมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นแก้ไขเหตุการณ์บางอย่างใหม่วางไทม์ไลน์ในการใช้ชีวิตใหม่เนี่ยต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยเนื้อเรื่องย่อคร่าวๆเนี่ยก็จะเปิดตัวด้วยเล่มหนึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านชีวิตของนางเอกที่ชื่อว่าฉู่หวีเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยยาววิธีคิดวิธีการดำเนินชีวิตของภพชาติแรกของนางเอกเนี่ยจนนำมาสู่จุดแตกหักที่ว่าเดิมทีเนี่ยครอบครัวของนางเอกเนี่ยเป็นครอบครัวแม่ทัพแล้วก็ต้องการที่จะให้นางเอกเนี่ยแต่งงานไปกับอีกตระกูลหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นขุนนางแบบสายบุญสายบูที่แบบมีศักดิ์ศรีไม่แตกต่างกันแต่ว่านางเอกเราเนี่ยก็มีคนรักอยู่แล้วที่แบบว่าฝังใจว่าแบบจะต้องแต่งงานกับคนนี้ให้ได้ถึงขั้นยอมแตกหักกับครอบครัวก็ยอมที่สุดก็ตัดสินใจไปอยู่กับผู้ชายที่ตัวเองเลือกนะคะในชนบทสุดท้ายก็เพื่อจะพบว่าผู้ชายที่ตัวเองเลือกเนี่ยยอมที่จะทิ้งครอบครัวทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาไม่ได้รักตัวเองเท่าที่ควรแล้วตัวเองก็ต้องมาจบชีวิตในชาติที่แล้วแบบหน้าอนาถนะคะมีลูกก็ไม่ได้เลี้ยงมีบ่าวรับใช้ที่จงรักภักดีก็ยังจะมาถูกฆ่าตายอีกด้วยความอยุติธรรมอย่างเงี้ยถึงขั้นก่อนตายเนี่ยในชาติก่อนได้พูดไว้เลยว่าถ้าได้เกิดใหม่เนี่ยข้าขอให้พวกเราอย่าได้เกี่ยวข้องกันอีกเลยพอชาติที่แล้วจบไปปุ๊บเหตุการณ์ก็ดำเนินมาจนกระทั่งว่าพาเอาวิญญาณของนางเอกเนี่ยย้อนกลับมาเริ่มต้นในจุดที่ก่อนวันที่นางเอกจะตัดสินใจหนีตามชายคนรักมาชาติที่แล้วไปพอนางแบบได้สติมาความทรงจำทั้งหมดกลับมาครบเนี่ยนางก็ดีใจว่าชาติเนี้ยได้กลับมาเริ่มต้นแล้วนางก็เริ่มใหม่โดยการตัดสินใจแต่งงานไปกับครอบครัวของคุณนางที่ทางบ้านเลือกให้และจุดตรงนี้เองค่ะก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่นางเอกได้พบกับคนรักใหม่ซึ่งในชาติที่แล้วเนี่ยคนรักที่เป็นคนรักใหม่เนี่ยนางเอกไม่ได้เลือกก็เขาก็ไม่ได้พูดถึงมากนักนะคะแต่ว่าเป็นครอบครัวที่แบบเป็นแม่ทัพเหมือนกันพอชาตินี้นางเอกแต่งเข้าไปอยู่เนี่ยเหตุการณ์เมื่อชาติที่แล้วมันก็จะมีการรีวิวอยู่ในสมองของนางเอกอยู่แล้วว่าจะมีเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ต่อๆไปคืออะไรคืออะไรและหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ของตระกูลที่นางเอกจะแต่งเข้าไปในชาติปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าตระกูลเว่ยนะคะจะต้องไปสังเวยชีวิตในสนามรบแล้วก็จะเหลือตัวพระเอกคนเดียวนะคะคือบุตรชายมีทั้งหมด7คนจะมีเว่ยวิ่งคนเดียวที่เป็นลูกชายคนที่7ซึ่งจะมีอายุน้อยที่สุดพี่ๆแล้วก็พ่อเนี่ยจะตายในสนามรบกันหมดแน่นอนว่านางเอกเนี่ยรู้เหตุการณ์นี้มาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะตักเตือนบอกห้ามแต่ก็ไม่สามารถจะฝืนลิขิตชะตากรรมตรงนี้ไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยความที่นางเอกเป็นซ้อใหญ่แต่งเข้ามาในตระกูลนี้แล้วชาตินี้นางก็แบบแอคชั่นได้เต็มที่เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เพราะว่านางรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครแล้วก็จะรู้ว่าตัวพระเอกเนี่ยตอนนั้นก็ยังเด็กมากที่จะออกมารับผิดชอบแต่ชาติที่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบเองทุกอย่างเพราะว่านางเอกเลือกที่จะเดินทางไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ไม่ได้มาเป็นสะใภ้ใหญ่ของตระกูลนี้จนกระทั่งชาตินี้นางเอกกลับมาแล้วมาเป็นอาสอของเขานางเอกก็เลยแบบมีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะช่วยตระกูลเว่ยทั้งหมด
ให้เป็นไปให้ผงาดขึ้นมาจากความแบบเละเทะเป็นคนตมทุกคนตายหมดสะใภ้รวมถึงลูกหลานทั้งหมดในตระกูลที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนางเอกก็จะต้องเป็นคนจัดการเพราะว่าตอนนี้มีตำแหน่งคือเป็นซ้อใหญ่ละและแล้วเรื่องราวความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกก็จะมีจุดเริ่มต้นมีคันลองที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดเนี่ยพระเอกเนี่ยจริงๆเขาก็ชอบนางเอกอยู่แล้วนะคะแต่เขาไม่ได้ชอบในแบบที่เป็นคนรักเดิมทีก็มีความศรัทธาว่าคือซ้อใหญ่เนี่ยสวยแล้วก็วันที่แต่งงานกับพี่ชายเนี่ยคือยังไม่ได้เข้าหอกันเลยพี่ชายก็ไปสนามรบแล้วก็เรียกว่ายังซิงอยู่นางเอกก็ยังแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ยังไม่ได้ร่วมหอกับพี่ชายดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่พระเอกมีต่อนางเอกณวันเวลาที่ผ่านมาด้วยกันเนี่ยมันเป็นความรักที่เหมือนกับมันผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็โอ้ยต้องบอกเลยว่านิยายเรื่องนี้สำนวนการแปลคือดีมากๆเพราะว่าแบบอ่านเนี่ยบางทีแบบน้ำตาซึมแบบโดยไม่รู้ตัวเลยค่อยๆแบบโอ้อินกับเรื่องราวที่เขาค่อยๆให้เรารู้ไปทีละบทละบทมีการวางไทม์ไลน์ของเรื่องราวให้เรารับรู้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะมันมีหลายๆคำพูดที่แบบว่ารู้สึกให้ความประทับใจได้อย่างตอนที่แบบพระเอกเนี่ยกลับมาแล้วก็ยังจะถูกแบบฮ่องเต้ราชทายาใส่ร้ายแล้วพาไปขังคุกเนี่ยกับกลายว่าแบบคำพูดต่างๆของนางเอกที่จะช่วยเยียวยาภายใต้จิตใจของพระเอกที่มันดิ่งดาร์กสุดๆแล้วตอนนั้นน่ะเช่นว่าตอนนี้เจ้ายังอ่อนหัดแต่ไม่ต้องกลัวนะอัศวจะปกป้องเจ้าเองโอ้โหแบบแค่คำเนี้ยพระเอกที่มันไม่เหลืออะไรแล้วอะต้องแบกศพพ่อแบกศพพี่ชายออกมาจากหุบเขาอย่างเงี้ยแล้วเดินทางเข้าเมืองหลวงอะภายใต้จิตใจที่เรียกว่าเหมือนมีแต่ร่างแต่ไร้วิญญาณอะแต่พอมาเจออัศวมาเจอแบบทุกคนแย่หมดแต่มีนางเอกคนเดียวที่พยายามช่วยทุกอย่างและสถานการณ์อย่างเงี้ยก็จะเกิดแบบตลอดเรื่องราวในเนื้อหาของนิยายทั้งหมดเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่พระเอกจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากนางเอกอย่างต่อเนื่องเลยเรียกว่าโหเรื่องนี้นางเอกคือเด่นมากแล้วที่มันมีจุดพีคอีกจุดหนึ่งก็คือว่านางเอกเนี่ยไม่ได้ย้อนกลับมาคนเดียวนะคนรักของนางเอกเมื่อชาติที่แล้วกู้สู่เชิงก็ย้อนกลับมาด้วยแต่ย้อนกลับมาภายใต้ความรู้สึกผิดที่ผิดต่อนางเอกในชาติที่แล้วเมื่อชาติก่อนเนี่ยพอเขาสูญเสียนางเอกไปเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยรับรู้อยู่แล้วว่าเขารักนางเอกมากแต่วิธีการที่เขาอยู่ร่วมกันแล้วทรีตนางเอกมาตลอดชาติเนี่ยมันทำให้เขาผิดพลาดมันทำให้เขาสูญเสียคนที่รักเขามากที่สุดไปเพราะฉะนั้นชาติเนี้ยก่อนที่ดวงจิตเขาจะตายเมื่อชาติก่อนเขาระลึกเลยว่าชาติเนี้ยเขาจะกลับมาแก้ไขทุกอย่างที่เขาผิดพลาดกับนางเอกมันก็เลยกลายเป็นเส้นเรื่องว่าบางครั้งเราอ่านไปเนี่ยเราก็อยากจะขึ้นเรือผิดเหมือนกันนะเหมือนกับบางทีแบบความดีที่เขาพยายามจะเอาชนะใจนางเอกในชาติเนี้ยมันทำให้เราเบี่ยงเบนได้เหมือนกันว่าเฮ้ยว่ะแบบเขากลับมาแล้วเขาก็ดีอะแกเขาก็แบบมาพยายามมาช่วยเหลือพยายามมาแก้ไขพยายามมาสำนึกพยายามมาทำตัวในแบบที่เขารู้นี่ว่านางเอกชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะแบบเป็นคนนั้นและชาตินี้ของกู้สู่เชิงที่กลับมาย้อนกลับมาเหมือนกับนางเอกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการต้องการเอาชนะใจนางเอก just only เลยนะไม่ได้อยากจะได้ตำแหน่งไม่ได้อยากจะยิ่งใหญ่ไม่ได้อะไรอีกแล้วคือเกิดมาชาตินี้เพื่อที่ฉันจะมารักเธอโอ้โหแล้วนึกถึงคนที่มีพลังงานแบบนี้แล้วมาเพื่อที่จะรักอ่ะมันอันลิมิตเลยนะเพราะฉะนั้นแบบหลายๆครั้งอ่ะเราอ่านด้วยความรู้สึกว่าแบบอยากให้นางเอกกลับไปรักกับชายคนรักเมื่อชาติที่แล้วอ่ะแล้วก็มันมีทริคอีกอันหนึ่งตรงที่ว่าเหมือนกับปมหนึ่งอ่ะมันจะค้างคาในลักษณะว่านางเอกเนี่ยจะรักกับพระเอกภายใต้อิทธิพลของขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคนั้นอ่ะคือนางเอกเนี่ยจะมีศักดิ์เป็นอซ้อและพระเอกก็คือมีศักดิ์เป็นน้องสามีอ่ะภายใต้ขนบของคนโบราณอ่ะที่เขาจะมองว่าเฮ้ยเราอ่านไปเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ปมตรงเนี้ยมันจะค้างคาเราไปว่าแล้วมันจะมารักกันได้ยังไงวะในเมื่อมันเป็นพี่สะใภ้กับไอ้น้องผัวและมีอยู่ตอนหนึ่งที่นักเขียนถึงสิ่งที่คือเราอ่านท่อนเนี้ยเรารู้สึกถึงความเป็นกลิ่นอายของความคิดที่เราคิดถึงในแง่ของขนบว่าสิ่งที่ทำให้คนเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรียกว่าขนบธรรมเนียมแต่ถ้าสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างไม่ค่อยมีความสุขนักเรียกว่ากฎเกณฑ์สองคำนี้แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวในเมื่อพวกเขาไม่ได้ทำผิดต่อใครแค่ทำผิดธรรมเนียมในใจผู้อื่นเท่านั้นแล้วจะเป็นอะไรไปคือแบบมันดีมากอ่ะเพราะว่าการที่จะพูดถึงสิ่งหนึ่งให้เรารู้สึกมันเคลียร์ถึงเรื่องราวเนี่ยมันไม่ใช่
แค่ข้ามๆไปว่าเออโอเคมันที่สุดแล้วมันเป็นพระเอกนางเอกนั่งไงมันต้องได้กันอะแต่ในใจคนอ่านเนี่ยมันจะมีปมตลอดเส้นเรื่องนี้แหละว่าเอ้ยเรื่องราวมันดำเนินไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันแบบพัดพากระจัดกระจายไปในความคิดเนี่ยมันจะไปจบลงในเรื่องราวยังไงเรื่องราวอะไรที่มันจะมาเป็นตัวซัพพอร์ตให้เหตุการณ์เนี่ยมันคลี่คลายลงไปแบบว่าไม่ค้างคาใจคนอ่านได้อ่ะแล้วที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวละครทุกตัวเนี่ยมีสีสันหมดมีการสามารถพาให้แบบเรื่องมันแตกออกเป็นเรื่องราวแต่ละเรื่องราวได้อีกต่างหากเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะให้พลาดเลยถ้าคนที่ชอบนิยายแนวข้ามภพข้ามชาติย้อนกลับมาในอดีตมาแก้ไขเหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซอีกเรื่องนึงนะคะนี่ไม่ได้ได้ค่าตัวค่าเชียร์อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่อ่านเองแล้วก็คือเอามาพูดให้ฟังว่าไม่ควรพลาดในคอฮาร์ดคอการอ่านด้วยกันนะคะสำนวนที่โดนใจในเรื่องนี้หรือตอนที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้นะคะตัวผู้อ่านเองก็ชอบที่สุดก็คือตอนที่คนรักของนางเอกก็คือพระเอกในชาติปัจจุบันกับคนรักของนางเอกในชาติอดีตก็คือเว่ยวินกับกู้ซูเชิงเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มีเหตุการณ์อันนึงที่ทำให้เขาได้พูดกันเกี่ยวกับจะใช้คำว่านิยามของความรักในแต่ละคนในแต่ละแบบที่แตกต่างกันเนี่ยพระเอกเนี่ยคือเขารู้แหละว่าชาติเนี้ยกู้ซูเชิงเนี่ยเขารักนางเอกมากแล้วเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้แต่นิยามของพระเอกที่พูดกับกู้สู่เชิงเนี่ยบทนี้คือเป็นบทที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันกินใจมากก็คือว่าเว่ยอินพูดว่าท่านไม่เคยมอบความรักให้นางอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ให้โอกาสนางเรียนรู้การเป็นตัวของตัวเองภายใต้ความรักของท่านไม่เคยทำให้นางรู้สึกว่าความรักเป็นป้อมปราการที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้ท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าก่อนจะรักใครสักคนเราควรจะวางตัวเป็นคนรักที่ดีให้ได้ซะก่อนในเมื่อไม่เข้าใจก็อย่าได้ตามตอแยนางอีกเลยคือแบบโอ้โหแบบเฮ้ยมันคือมันดีนะมากจริงๆนะคือการจะเอามาอ่านให้ฟังมุมนึงถ้าคนไม่ชอบสปอยอะนะก็อยากจะให้ข้ามไปเลยไม่ต้องฟังไม่ต้องสนใจกับรีวิวนี้นะคะแต่ว่าการที่เราจะพูดถึงนิยายเรื่องนึงหรือหนังสือสักเรื่องนึงที่เราอ่านแล้วเรามีความชอบเนี่ยการให้การหยิบยกเอาสำนวนของนักเขียนขึ้นมาในท่อนในบทนึงเหมือนเราดูเทรลเลอร์หนังอะเราไปดูเทรลเลอร์หนังเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตัวอย่างหนังอะเราก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันสนุกตรงไหนถูกไหมอันนี้มันก็เป็นการหยิบยกอันนึงว่าเออเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือโอเคอะมันทำให้คนที่คิดจะอ่านแล้วพอได้รับอรรถรสแบบเนี้ยมันใช่ไงเราก็เลยขออนุญาตนะคะว่าเออหยิบยกมาเป็นตัวอย่างอ่านให้ฟังกันนิดหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยมันดีจริงๆข้อคิดที่ได้จากนิยายเรื่องนี้นะคะก็ขออนุญาตหยิบยกสำนวนอันนึงในหนังสือในท่อนนี้นะคะว่าไม่มีใครกำหนดว่าจะต้องรักใครสักคนไปตลอดชีวิตยามที่คนสองคนอยู่ด้วยกันมีวันเวลาที่งดงามร่วมกันแค่นั้นก็พอแล้วภูผาอิงนาทีจึงจัดเป็นหมวดนิยายรักโรแมนติกได้เรื่องนึงเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเนื้อหาในเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการรบกันแย่งชิงเมืองกันการชิงไหวชิงพริบกันเชิงการเมืองก็มีบ้างเรียกว่าหลากหลายรสชาติพอสมควรนะคะแต่ก็ให้ดูเถอะค่ะว่าทุกตัวละครเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เป็นเมนหลักของความคิดทัศนคติเนี่ยอยู่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของความรักนะคะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับภูผาอิงนาทีเชียร์ค่ะ